เลขาระธานสภาที่เคารพกับผมทานายกิจไพบุญชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสิสิเกตเขตสามพักภูมิใจไทยกับผมขอเสนอยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมธิการวิสามันศึกษาแก้ไขปัญหาน้ําบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอครับน้ําบาดาลกับคนต่างจังหวัดเป็นของคู่กันมาอย่างช้านานครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันเราต้องใช้การเราต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคสู่เขาบ่านเท่ามันแรง เป็นคำพูดที่หลายๆท่านคนคงได้ยินจากอดีตจนถึงปัจจุบันครับมันน่าเศร้ามากครับยิ่งเวลาผมลงพื้นที่เห็นความยากลาบากของพี่น้องประชาชนเวลาเขาไม่มีน้ํากินน้ําใช้ผมยีรู้สึกหดหูใจมากครับจากการที่ประเทศไทยประสบป,ปัญหาหัยแล้งเป็นระยะเวลานานต่อเน,นื่องกันมาเป็นประจํายิ่งปีนี้เราจะเจอกระปากการณ e ์เอลนินโย ประกอบกับมีการขยายตัวของชุมชนส่งผลให้มีการใช้น้ําในการอุปโภคบริโภคมากขึ้นแหล่งน้ําพิวดินซึ่งเป็นแหล่งน้ําหลากักปริามาณน้ําไม่เพียงพอต่อความต้องการส่งผลให้ราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน้าสําหรับอุปโภคบริปโภคและทําการเกษตรดังนั้นเพื่อรรเทาความเดือดร้อนของรัษฎรที่ประสบภัยแลง้งในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยครับจึงอยากขอว่าเราจําเป็นครับที่ต้องการเจาะแนวบอ่อน้ําบาดาลขนาดใหญ่ พร้อมกับก่อสร้างระบบประปาน้ำบาดาลในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือรัษฎรที่เดือดร้อนโครงการสะดือน้ำเป็นธนาคารน้ำใต้ดินที่จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลไม่เพียงพอพื้นที่ที่ประสบภัยแง้งซ้ำซากทุกปีต้องใช้วิธีขุดเจาะบาดาลแต่เมื่อใช้น้ำบาดาลเป็นนานๆระดับน้ําก็ลดลงจึงหวังว่าสดือน้ํานี้จะสามารถเติมกับน้ําใต้ดินไปได้จึงควรมีการตั้งกรรมิการขึ้นมาพิจารณาศึกษาแก้ไขน้ำบาดาล ไม่เพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งผมจึงขอเสนอยติดังกล่าวเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมการกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลเพื่ออพโภคบริโภคไม่เพียงพอขอบคุณครับ